ครับขอต้อนรับคุณชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับกับเบรกสุดท้ายของเรานะครับทาง Speed Channel Television 691คุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับสามารถ SMS เข้ามาที่เบอร์482-7772พิมพ์4เป็นบล็อกตามด้วยข้อความแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ CGC ครับผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Formula Air รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าไอ้ฟอร์มูล่าฟอร์มูล่าเขาบอกว่าเปิดชาตินี้ตกใจเขาบอกเปิดชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าเลยเอางั้นเลยนะแอร์ฟอร์มูล่าอ่ะมานี่เบรกสุดท้ายจริงๆนะเมื่อกี้เข้าใจผิดว่าเบรกหมดเวลาเมื่อกี้ที่แม่ก็ถามว่าเบนซ์กับบีเอ็มเอตัวถังกันไหนมันแข็งแรงกว่ากันจริงผมว่ามันเขาจริงๆในต่างประเทศเขามีมาตรฐานที่ใช้อยู่ทั่วในยุโรปเขาเรียกว่ายูโรเอ็นแคปครับก็คือเป็นเรื่องของการทดสอบการชนใช่ว่าจริงๆรถทุกคันก็มีจุดด้อยจุดอ่อนนะจุดแข็งจุดอ่อนมีหมดครับคือชนในมุมไหนที่แข็งแรงจุดอ่อนของรถในแต่ละคันเขาก็มีนะครับรถชนบางมุมนี่ก็ถือว่าเสียหายหนักสมมติรถ4ประตูกับรถ2ประตูรถ2ประตูที่ไม่มีเสาประตูความหมายแรงอาจจะน้อยลงแต่ก็อาจจะมีการเสริมความปลอดภัยด้วยคันนิรภัยอะไรก็ว่าไปเหมือนเป็นดามรถบางคันอย่างเงี้ยชนหน้าปะทะด้านตรงเนี่ยแข็งแรงบางคันชนมุมแข็งแรงกว่าแล้วแต่ละรุ่นแต่จริงๆมาตรฐานเบนซ์กับบีเอ็มไม่หนีกันหรอกครับเพราะเป็นรถยุโรปและประเทศเดียวกันด้วยเยอรมันใช่เยอรมันทั้งคู่มาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วจริงๆแล้วพอๆกันดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าคู่นี้นะวัดไม่ได้หรอกว่าไหนแข็งกว่ากันสูสีสูสีแล้วก็เหล็กที่ใช้ผมก็เชื่อว่าไม่ได้ต่างชนิดกันสักเท่าไหร่หรอกเพียงแต่ว่าการดีไซน์นั้นเองการพัฒนาเดเวลลอปแต่ละค่ายอาจจะไม่เหมือนกันแล้วรถพวกนี้มาตรฐานสูงครับผ่านยูโรเอ็นแคปด้วยกันทั้งคู่แล้วก็มีถึง5ดาวแล้วก็มีครับนะโรต้าเซียนต้ากับซูซูกิเออร์ติก้าตัวไหนดีครับก็ต้องเซียนต้าเลยครับเซียนต้ามันใหม่ล่าสุดเออร์ติก้ามันโอ้โหมันออกมาพร้อมสวิปอะตอนนั้นแหละใช่หมดยุคไปแล้วแล้วเออร์ติก้าเองผมไม่ชอบตรงนี้เบาะมันหนาๆแล้วก็พอนั่งจริงแล้วแถว3มันนั่งไม่ได้แถว2นั่งผมว่าขายติดเลยชั่วโมงนี้เฟียต้าเซียต้าประตูสไลด์โอ้โหทุกอย่างลงตัวครบหมดไม่ต้องคิดเยอะเซียต้าจบเลยชั่วโมงนี้นะถ้างบไปไหวแต่ว่าเซียต้ามันแพงกว่าเออร์ติก้านะแพงกว่า 700,000 กว่ากับ 800,000 กว่าเลือกเอาแล้วกันวันนี้หมดเวลาใช่ไหมฮะพวกเรา2คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับไปพร้อม